ตีฟ้ากระท่อมครับบ้านพี่เตยครับนี่ใครที่ติดตามจิราจิราชาแนลนะวันนี้เดิมเขาพี่เตยงบเท่าไหร่นะบ้านหลังนี้ทั้งหมดตอนนี้ประมาณ130,000นะมี1ห้องนอน1ห้องน้ำ1ห้องนอน1ห้องน้ำ1ห้องครัวแล้วก็ที่จอดรถตรงนี้ตกว้างมากจอดรถได้3คันนะฮะตรงนี้อันนี้ทำมาเรื่อยๆเป็นบ้านสวนนะฮะทีนี้ผมพามาดูได้ใช้บริการช่างวิถีไทยบ้านนะฮะอันนี้มีช่างพี่เก่งแล้วก็ช่างต่อนะครับดูหน้างานฝั่งนี้ส่วนดอนนะฮะไปดูหน้างานอีกที่นึงผมมาดูระบบไฟมาย้ายระบบโซล่าเซลล์ให้นะฮะก็นี่ครับพอตีฝ้าไปนะครับมันก็จะแบบรู้มาขึ้นมาเลยนะแล้วเลือกเป็นซอกร่องไม้แบบนี้นะฮะทางก็มาเดินโครงเดินอะไรน่าจะอีกประมาณ2วันได้ไหมต่อ2วันนะนะ2วันอันนี้ก็ทำประมาณ3วันนะ3ถึง4วันแล้วกันนะเริ่มงานตั้งแต่เมื่อวานแต่เมื่อวานก็มากี่โมงครับพี่เก่งเมื่อวานอันนี้วันแรกนะอันนี้วันที่2ครับห้องนี้ยาวประมาณ3เมตร50คูณ4เมตรใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นเป็นห้องนอนอันนี้หน้าต่างเดิมเป็นกระจกสวยมากหน้าต่างกระจกเป็นไม้ทั้งหมดทีนี้มาตีฝ้าตรงนี้ตีปิดเลยนะครับกะว่าแบบถ้าแบบเอาไว้เป็นบ้านพักผ่อนด้วยเพราะว่าจะทำบ้านอีกหลังนึงแต่บ้านหลังนี้ก็คือเขานอนมาอยู่มานะครับเขาก็อยู่อีกก็เลยตีฝ้าให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าอะไรจิ้งจกครับแมลงเยอะนะครับอันนี้ตีฝ้าทำตีฝ้าทำไว้สำหรับการตีฝ้าเลยแต่ว่าเดิมงบยังไม่มีก็อยู่ไปก่อนนะครับจะเป็นไม้แบบนี้นะฮะเนี่ยไม้แบบนี้เขาตีไว้พอเขาตีฝ้าก็เอามายึดได้เลยตีโครงขึ้นซีลายแล้วก็ยึดได้เลยนะฮะอันนี้เสาะร่องไม้นะครับเป็นฝ้าเสาะร่องไม้ข้างบนเป็นแผ่นเรียบนะครับงบประมาณตัวนี้อยู่ที่อันนี้หน้างานที่จังหวัดสุรินทร์อำเภอเวเชตนะฮะตีแค่ข้างในนะครับพื้นที่แค่ข้างในแล้วก็ฝ้าข้างบนเนี่ยไม่ได้ตีตัดแบบนี้นะครับตีเอียงตามตัวห้องเลยนะครับมันจะได้พื้นที่ที่แบบกว้างขึ้นถ้าเราตีตัดแบบนี้มันจะมองดูแคบนะฮะก็มีให้เลือกคือจะตีขึ้นตามตัวหลังคาเลยหรือว่าจะตีตัดเป็นเหลี่ยมนะฮะอันนี้พี่เตยเขาให้อยากตีแบบนี้ขึ้นไปนะฮะบ้านหลังนี้ใช้โซลาเซลล์นะครับมา3ปีแล้วเป็นออฟกริดผมมาดูแลระบบโซลาเซลล์ให้นะฮะมีการย้ายระบบเดิมติดในบ้านนะครับทีนี้ย้ายไปที่ตัวในครัวและเดี๋ยวเราไปดูกันครับใครที่สนใจตัวต่อเติมบ้านทำบ้านสวนหรือทำโรงจอดรถก็ติดต่อที่คอมเมนต์ได้ผมทิ้งรายละเอียดของ Facebook วิถีไทยบ้านให้ทักแชทไปนะครับโทรไปอาจจะไม่ได้รับทักแชทไปถามเลยใน Facebook วิถีไทยบ้าน Channel นะครับเดี๋ยวไปดูระบบโซลาเซลล์กันคอนโทรลนะครับในบ้านเนี่ยเขาใช้ตู้เย็นนะครับตู้เย็นแนะนำแบบอินเวอร์เตอร์ตู้เย็นพัดลมหลอดไฟเครื่องซักผ้าหม้อหุงข้าวพี่บริหารเอาข้างบนมี3แผง380วัตต์นะครับซึ่งระบบเนี่ยคือขนาด 1,000 วัตต์ 1,000 วัตต์หรือ1กิโลวัตต์นั่นเองผมเอาลงตู้นะครับแบบนี้แล้วก็ทำชั้นวางแบตเตอรี่อยู่ข้างในลิเทียม NMC ระบบ24โวลต์ชุดนี้ใช้มา3ปีแล้วนะครับอินเวอร์เตอร์ซ่อมไปรอบนึงแล้วก็ที่เหลือยังไม่ได้มีปัญหาอะไรมาเซอร์วิสให้เรื่อยๆออฟกริดใช้งานแล้วต้องดูแลไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมปิดตัวกันแมลงที่ชาร์จเจอด้วยผมปิดไว้แล้วแต่เจาะรูระบายข้างบนไม่มีพัดลมระบายอากาศคือเจาะรูให้ใหญ่เลยมันระบายเอาถ้าพัดลมระบายอากาศนะครับบางทีตัวพัดลมระบายอากาศเสียเราไม่รู้มันจะมีปัญหาต่อชาร์จเจอเลยความร้อนสะสมในตู้ก็เลือกเอานะครับให้เราออกแบบเอานะฮะNMC 100 แอมป์ 24 โวลต์ความจุก็อยู่ที่ 2,400 วัตต์ชั่วโมงโดยประมาณนะครับแล้วก็อินเวอร์เตอร์1,000 วัตต์นะอินเวอร์เตอร์หม้อแปลงโทรอยด์พวกนี้หม้อแปลงโทรอยด์ใช้งานได้นานนะครับใช้แล้วซ่อมได้ด้วยมีปัญหาก็ซ่อมนะฮะเบรกเกอร์แผงอะไรอยู่ในนี้หมดนะครับต่อเข้าคอน sumer ในบ้านโอเวอร์โหลดเบรกเกอร์นี่ก็คือจัดเก็บไว้ในตู้นะครับชั้นวางเนี่ยเชื่อมเป็นชั้นวางเอานะครับเพิ่มพื้นที่ข้างล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้จะเอาของออกเพื่อให้มันโล่งใช้ในการเผื่อเรามาเซอร์วิสเราต้องไม่วางของติดกับตัวคอนโทรลของเรานะฮะอันนี้ก็คือช่วงที่เจ้าของบ้านเขากำลังทำบ้านใหม่อยู่นะฮะตีฝ้าใหม่อันนี้คือเก็บชั่วคราวเท่านั้น
ตู้เย็นพัดลมหลอดไฟเครื่องซักผ้าหม้อหุงข้าวกาต้มน้ำร้อนได้บริหารเอานะฮะไม่ใช้ร่วมกันไม่ใช้พร้อมกันนะตู้เย็นได้24ชั่วโมงอยู่แล้วช่วงที่พายุเข้าติดต่อการผลิตไฟก็น้อยลงอันนี้ผู้ใช้งานก็บริหารเอาอีกออฟกริดต้องบริหารเอานะครับแผงอยู่ด้านบนหลังคาแผงอยู่ด้านบนนะฮะใช้3แผงจะมีอยู่2ชุดนะครับก็จะมีตัวอันเนี้ยแผงบ้านแล้วก็ข้างล่างเป็นแผงปั๊มน้ำคือการใช้บ้านสวนแบบนี้ปั๊มน้ำและบ้านต้องแยกกันนะฮะแล้วก็จะมีแทงค์น้ำอยู่ตรงนู้นด้วยนะครับอันนี้ก็คือเขาใช้เครื่องซักผ้าไม่ต้องมีปั๊มอัตโนมัติใช้แรงดันจากถังน้ำเอายกขึ้น 4-5 เมตรยิ่งดีนะครับแล้วก็เอาน้ำเนี่ยมาใช้ส่วนใครที่จะกรองน้ำก่อนก็ดีก็กรองเป็นลำดับเป็นสแตนดาร์ดชั้นหินทรายฐานก็ค่อยเอามาใช้เพราะมันเป็นน้ำบาดาลนะฮะอันนี้ก็คือราคาตอนนี้ถ้าชุดโซล่าเซลล์นะงานติดตั้งในเขตจังหวัดสุรินทร์เนี่ยตัวนี้ 1,000 วัตต์จะได้เป็น2แผงแต่เป็น530วัตต์นะฮะเป็นระบบ24แบบนี้นะครับอยู่ที่ 65,000 บาทไม่รวมเดินระบบไฟนะฮะรวมราคาติดตั้งอันนี้ขนาด 1,000 วัตต์นะฮะชุดโซล่าเซลล์เผื่อใครสนใจนะฮะอยู่บ้านสวนไฟไม่ถึงนะครับอยากใช้ตู้เย็นพัดลมหลอดไฟหม้อหุงข้าวก็ทักแชทได้เลยนะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ